วัสดีครับพี่ยุทธจากพี่กัมมาลาแกเลียสาขาสินค้าลาดพร้าวนะครับพอดีมีไมค์ของฟูจิฟิล์มเข้ามาใหม่ก็คือเป็นสตูดิโอไมโครโฟนรุ่นไมค์ ST1 นะฮะไมค์ตัวนี้ถือว่าเป็นไมค์ตัวที่ดีที่สุดของฟูจิตัวได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีแค่รุ่นเดียวครับตัวที่บันทึกอยู่นี้ก็คือจะเป็นกล้อง XT30 โดยใช้เสียงจากตัวกล้องเองนะฮะไม่ได้ใส่ไมค์เพิ่มอยากจะมาเทียบให้ดูว่าเมื่อเรามีกล้องที่ดีแล้วทำไมเราต้องมีไมค์นะครับอันนี้พี่จะลองเดินรอบตัวเครื่องดูว่าเสียงที่เข้าเนี่ยมันจะชัดเจนแค่ไหนนะครับเริ่มจากเดินมาด้านข้างนะครับผมตรงนี้นะฮะจะพูดไปเรื่อยว่าเสียงที่ได้ยินน่ะมันจะชัดเจนขนาดไหนเสียงรบกวนนะฮะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้แล้วก็เดินวนมาด้านขวานะครับแล้วจะกลับมานั่งเหมือนเดิมครับเพราะว่ายืนเมื่อยครับนั่งครับผมโอเคตรงนี้นะครับจากเสียงที่เราได้ยินจากตัวกล้องไปเมื่อกี้นะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาแกะกล่องทีเนี้ยตัวไมค์เพื่อจะมาเทสเทียบเสียงจากตัวเครื่องเขาเองว่าคุณภาพเสียงมันต่างกันยังไงนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับพอแกะขึ้นมาเจออะไรครับมาแล้วครับคู่มือครับใช่ตัวไมค์โอ้โหครับต้องบอกว่าเนี่ยฮะเห็นไหมครับไมค์มีทั้งตัวที่เป็น 2.5 แล้วก็ 3.5 ที่เป็นแอดแปเตอร์มาให้ด้วยแล้วก็มีตัวนะครับกองเสียงนะครับวินชิลเข้ามาให้ด้วยตัวนี้เป็นโฟมครับตรงนี้ตัวไมค์ก็หน้าตาก็ค่อนข้างจะหล่อเลยนะครับผมตรงนี้นี่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมประกอบร่างนะครับตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันเทียบกับตัวเมื่อกี้นะครับผมมาแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับเสียงนุ่มลงกว่าเดิมไม่ใช่ครับอันนี้คือเสียงผิดปกติฮะอันนี้คือเราได้ทำการใส่ไมค์ที่ตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยอยากให้เทียบเสียงระหว่างตัวก่อนหน้านี้นะฮะกับเสียงตอนที่เราใส่ไมค์ว่าสัญญาณมันต่างกันยังไงนะครับวิธีจะเดินรอบเหมือนเดิมครับโดยเทสเสียงเหมือนเดิมว่าสัญญาณมันจะต่างกันไหมนะครับเริ่มจากเดินมาด้านข้างเหมือนเดิมครับจากที่ได้ยินผมคาดว่าเสียงน่าจะค่อนข้างจะนุ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้เราเดินผ่านมาด้านหลังนะครับเสียงจากด้านหลังก็ยังชัดเจนเสียงด้านข้างนะฮะก็โอเครู้จักสเกลเสียงครับถือว่าเสียงยังใช้ได้ดีเลยตรงนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็มาด้านหน้าเหมือนเดิมนะฮะคือบอกก่อนเลยว่าไมค์ตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับผมไปดูวิธีการตั้งค่าไมค์กันเลยนะครับผมครับมาดูวิธีการเซตตั้งค่ากันก่อนนะครับผมโดยตัวที่ไมค์จะมีตัวติดที่ตัวฮอตชูแล้วก็ล็อกนะให้แน่นเลยครับผมตรงนี้ส่วนตัวหัวแจ็คจะเป็น 2.5 ก็คือตรงเนี้ยสามารถเสียบได้เลยนี่ครับไมค์จะอยู่อย่างเงี้ยครับพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาปึ๊บนะฮะตัวกล้องจะฟ้องให้เราเข้าไปกดเซตนะครับการกดเซตเนี่ยเพื่อเข้าไปตั้งค่าตัวไมค์นะครับเพราะว่าปกติแล้วตรงในเนื้อของตัวช่องต่อไมค์เนี่ยมันจะทำหน้าที่2อย่างก็คือเป็นไมโครโฟนแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับผมตรงนี้ก็คือผมจะเข้าไปที่ตัวไมโครโฟนตรงนี้นะครับแล้วเราเลือกเป็นไมช่องต่อไมค์นะฮะเสร็จแล้วเราเข้าไปเซตที่ตัวออดิโอเซตติ้งตรงนี้เพื่ออะไรครับเพราะว่าในออดิโอเซตติ้งเนี่ยเราสามารถเปิดตัวเลเวลไมค์ขึ้นมานะครับบอกสเกลเสียงของไมค์ได้นะครับ Y ก็คือฟิลเตอร์คือตัวตัดเสียงลมนะครับโลคัสก็คือตัดเสียงรบกวนนั่นเองตรงนี้แค่ง่ายๆแค่นี้ครับเราก็สามารถใช้ไมค์ตัว ST1 กับกล้อง XT30 ได้แล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับวิธีการทำในเรื่องของการติดตั้งไมค์ถือว่าง่ายมากนะฮะผมตอนนี้ก็มาถึงในเรื่องของโปรโมชั่นนะฮะสำหรับไมค์ตัวนี้ครับตัว ST1 นะฮะต้องบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้พิเศษสุดเลยสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจตัวกล้อง XT30 ตัวนี้อยู่นะฮะเพราะว่าโปรโมชั่นของเราก็คือสามารถแลกซื้อไมค์ ST1 นะครับจากราคาปกติ 3,900 บาทแลกซื้อได้ในราคาเพียง 1,700 บาทเท่านั้นนะครับผมตัวไมค์ ST1 ตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะใส่ได้แค่กล้องฟูจิยี่ห้อเดียวนะครับเพราะว่าในกล่องเขาจะมีอะแดปเตอร์ที่แปลงจาก 2.5 เป็น 3.5 สามารถเอาไปใส่กับกล้องทั่วไปได้เลยนะครับหรือว่าเป็นโปรโมชั่นที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับนอกจากที่ Big Camera ของเราเท่านั้นนะครับผมปิดท้ายนี้เดี๋ยวผมไปทดสอบไมค์ด้วยการเดินถือถ่ายให้ดูคุณภาพอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบไมค์ตัว ST1 ของกล้อง
XT 30นะครับประสิทธิภาพเสียงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เราอยู่ในด้านหน้าของร้านมิคาเมร่านะฮะนะครับผมลองเดินดูว่าระบบเสียงเป็นไงบ้างนะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถอดออกดูนะครับเทียบเสียงกันว่ามันต่างกันยังไงนะฮะตอนนี้ผมลองถอดไมค์แล้วก็ใช้ไมค์ตัวกล้องนะครับแล้วก็เดินวอล์กเหมือนเดิมนะฮะว่ามันสัญญามันต่างกันไหมนะครับคุณภาพเสียงรบกวนที่อยู่ข้างๆครับมันเป็นยังไงบ้างก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับแต่ถ้าผมมองว่ากล้องดีแล้วนะครับภาพดีแล้วเสียงก็ควรจะดีไปด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยครับกับร้านมิคคาเมร่าแกเรียสสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าววันนี้ขอบคุณมากครับ